ถ้าเกิดวันนี้คุณอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีความสุขให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผมอยากจะชวนนะให้ลองทํา3กิจกรรมนะเป็น3กิจกรรมที่ผมเชื่อเลยนะว่าคุณสามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะ3กิจกรรมนี้เนี่ยคือผมเองทําเองกับตัวเองด้วยนะแล้วก็หลายๆคนที่ผมแนะนําให้ทํา3กิจกรรมนี้ไปนะครับก็พบว่าชีวิตเนี่ยดีขึ้นแบบรวดเร็วมากๆเลยติดสปีดเลยนะครับข้อแรกนะครับกิจกรรมแรกที่ชวนให้ทําคือ การที่ตั้งคำถามตัวเองเนี่ยทุกเช้าหรือจะเป็นก่อนนอนก็ได้นะครับก่อนนอนก่อนเริ่มวันใหม่นะครับคือทำก่อนเพื่อเพื่อทีอ่จะเริ่มวันใหม่นะวิธีการก็คือให้คุณลองตั้งคำถามมบตัวเองครับว่าในวันนี้ครับคุณจะเลือกพัฒนาหรือเติมเต็มนะครับทักษะหรือศักยภาพเรื่องใดของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นบ้าง เป็นการที่คําถามนี้จะช่วยให้เราเนี่ยจดจ่อนะว่าวันนี้เราจะโฟกัสทําเรื่องอะไรเราจะตั้งใจที่จะพัฒนาอะไรในชีวิตของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับและกิจกรรมที่2นะครับที่ชวนทวําก็คือตั้งคําถามีกเช่นกันครับตั้งคําถามและถามตัวเองว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันสามารถที่จะส่งมอบนะครับเรื่องดีๆอะไรบางอย่างให้กับผู้คนหรือให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้างคือดูว่า คุณมีทรัพยากรอะไรคุณมีต้นทุนอะไรที่สามารถที่จะแบ่งปันออกไปนะครับให้กับคนอื่นนะและกิจกรรมข้อที่3นะครับเป็นกิจกรรมที่ทรงพลังมากๆเลยก็คือกิจกรรมของการสํานึกและขอบคุณนะของการเฉลิมฉลองนะครับขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยการที่จะทํากิจกรรมข้อที่3นะครับก็คือให้ลองตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณจะเลือกที่จะเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จหรือเรื่องอะไรในชีวิตของคุณบ้างนะครับ มาลงรายละเอียดสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับข้อที่1นนะที่บอกว่าให้ลองตั้งคําถามากับตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากจะพัฒนาอะไรฉันอยากจะทําอะไรให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะฉันอยากจะเติมเต็มศักยภาพของฉันในจุดไหนนะครับการที่เราตั้งคําถามแบบนี้ก่อนนะอาจจะเป็นในตอนเช้าก็ได้หรือหรือจะแบบก่อนนอนเลยก็ได้นะครับเพื่อจะแบบเหมือนกับตื่นมาปุ๊บมีพลังเลยนะก็คือการที่เราตั้งคําถามแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยมีทิศทางในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะมีทิศทางในการดําเนินชีวิต เราจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทําอะไรอะไรคือแก่นของเราอะไรคือสาระสําคัญที่ที่เราเนี่ยจะทําในวันนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนเราจะเกิดอาการแบบหลงเบลอนะฮะแล้วก็แบบข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้มันเยอะจริงไหมพอข้อมูลข่าวสารมันเยอะมีโอกาสเยอะมากๆเลยครับที่คุณเนี่ยจะหลงไปกับข้อมูลที่มันค่วทนเข้ามาโดยเฉพาะย,ายิ่งถ้าเกิดเรา ถ้าเกิดคุณเนี่ยพัฒนาตัวเองรักการพัฒนาตัวเองนะพอเรารักการพัฒนาตัวเองเราก็เจอสื่อเรื่องของการพัฒนาตัวเองเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอร์ดดีๆบทความที่ดีนะครับหนังสือดีๆพอดแคสต์ดีๆแล้ววิดีโอดีๆโอ้มันเต็มไปหมดเลยนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ตั้งเป้านะหรือตั้งหลักก่อนนะมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายเนาะแต่มันคือหลักครับมันคือหลักว่าวันนี้ฉันใหญ่พัฒนาเรื่องนี้ฉันจะโฟกัสเรื่องนี้มันจะทําให้คุณหลุดและหลงได้ นะดังนั้นเลือกก่อนนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยจึงสาคัญมากเหมือนการกําหนดทิศทางกําหนดเดเรคชันว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะครับและทําให้เราเนี่ยสามารถเติบโตได้ง่ายขึ้นบางทีเนี่ยการที่คุณบอกว่าเฮ้ยแบบมันยังไม่เติบโตเลยมันสําเร็จช้าจังมันไม่มีความสุขอะไรเนี่ยบางทีมันเพราะเราใส่ความสนใจไปกับหลายเรื่องมากเกินไปเราไม่ได้มีโฟกัสนะครับดังนั้นกิจกรรมแรกเรื่องแรกที่ห้ทำเนี่ยมันจะช่วยให้เราโฟกัสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและแน่นอนพอคุณโฟกัสมันจะไปได้เร็วขึ้นนะครับ และข้อที่2ครับที่ให้ถามแนละ้วก็คือถามว่ามีอะไรบ้างนะครับที่คุณสามารถส่งมอบไปกับคนอื่นได้สามารถที่จะแบ่งปันได้นะอาจจะเป็นส่งมอบไปกับโลกใบนี้ก็ได้นะครับอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ได้นะซึ่งไอการตอบคําถามวันนี้นะครับมันก็จะช่วยให้คุณมีทิศทางเช่นกันแต่มันเป็นทิศทางของการที่วันนี้คุณจะได้แบ่งปันจะได้ช่วยเหลือได้ส่งมอบอะไรบางอย่างด้วยนะออผมเชื่อว่าคุณคงเคยได้ยินมา นับครั้งไม่ถ้วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพลังของการให้มีเรื่องราวมากมายของคนที่ได้ทํามาสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆกลับมานะซึ่งผมก็เชื่อแบบนั้นนะครับ้ประโยคน์ของคําว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยมันเป็นอมตะมากเลยนะและการยิ่งให้ยิ่งได้นะครับมันเราให้ไปอะแล้วมันมันได้กลับมาโดยที่แม้ว่าเราจะไม่ต้องการหรือว่าไม่ได้แบบเหมือนอะไรเหมือนต้องการผลตอบแทนจากมันเนย่นะเราก็จะได้ผลรับ ตอบแทนนะครับเป็นอะไรบางอย่างอยู่เสมอมีพี่ของผมคนหนึ่งฮะเขาเล่าให้ฟังประจําเลยนะเวลาที่เขาแบบตั้งใจทําอะไรดีๆนะครับทําบุญนะหรือแม้แต่แบบได้ได้ช่วยเหลือบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับบริจาคให้กับค่ายอาสาต,ต่างๆอะไรต่างๆนะเพราะเขาได้ตั้งใจทําอะไรบางอย่างไปฮนะเขาไม่ได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่เขาทํานะแต่สิ่งที่มันกลับมาครับคือเขาจะได้โอกาสเข้ามาใหม่เขาได้งานเข้ามาใหม่นะเขาจะได้ อะไรต่างๆที่มันเป็นโอกาสเข้ามาแล้วมันเติมทั้งเรื่องรายได้เรื่องความสุขนะเรื่องของชีวิตของเขานะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นประจําเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราตั้งคําถามกับตัวเองนะว่าเออฉันสามารถที่จะส่งมอบอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็ช่วยให้เราครับเรียกว่าสร้างต้นทุนนะต้นทุนนะฮะโดยการให้นะครับส่งมอบสิ่งดีๆออกไปทีนี้ในการที่เราจะให้นะครับมันก็ไม่จําเป็นนะว่าเราจะต้องให้เป็นเงินหรือต้องให้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่นะครับ วันนี้คุณสามารถไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนคุณจะทําอะไรคุณจะมีมากมีน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถเริ่มต้นให้ได้ทั้งนั้นมันเริ่มการให้ฮะมันให้ได้ตั้งแต่ให้รอยยิ้มนะให้ความรู้นะครับให้โอกาสนะหรือแม้แต่บางทีการที่คุณให้ความรักนะครับให้กับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณวันนี้คุณอาจจะเจอลูกค้าคุณแล้วคุณให้ความรักความปรารถนาดีกับเขาพูดแบบตรงไปตรงมากับเขานะรือ มอบโอกาสอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเป็นสิ่งที่คุณสามารถให้ได้แล้วนะคุณก็ตั้งคําถามนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าคุณมีทรัพยากรอะไรที่จะแบ่งปันออกไปได้นะและการที่คุณแบ่งปันนะครับการแบ่งปันเนี่ยเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าคุณเนี่ยสัมผัสได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ในใจคุณแล้วนะมันคือพอเราสามารถที่จะแบ่งปันได้ครับนั้นสแสดงว่าอะไรข้างในใจเรามีความรู้สึกว่าเราได้มันมีบางอย่างที่มันล้อนออกมาเนาะจนเราจนเราสามารถที่จะแบ่งปัน ส่งมอบไปให้กับผู้คนได้และการที่เรามีความเต็มเปี่ยมนะฮะมีความเต็มเปี่ยมมีไม่ว่าจะเป็นความสุขเป็นกําลังทรัพย์กําลังกายกาลังใจอะไรก็แล้วแต่ที่เรามันเต็มเปี่ยมจนมันล้นออกมานะฮะเราจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นครับเข้ามาเพิ่มเติมในตัวเรามากยิ่งขึ้นนะดังนั้นลองตั้งคําถามดูนะครับว่าวันนี้เราสามารถให้อะไรได้ไหมนะจะให้คนทั่ว,วไปคนใกล้ตัวก็ได้หรือแม้จะเป็นสิ่งยิงย่งใหญ่ที่เราให้กับโลกใบนี้ก็ได้นะครับ ประเด็นสาคัญคือไม่ใช่ว่าคุณให้อะไรแต่ประเด็นสาคัญคือการที่คุณได้สร้างนิสัยของการให้ในทุกๆวันนะและข้อที่3นะครับกิจกรรมที่3ที่ชวนทําก็คือการที่เราเฉลิมฉลองใช่ไหมการที่เราตั้งคําถามเพื่อจะเฉลิมฉลองกับตัวเองการสํานึกรู้คุณของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับคือในชีวิตเนี่ยในแต่ละวันเราต้องเจอทั้งเรื่องที่ถูกใจนะแล้วก็ไม่ถูกใจเราเลยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับ ปล่อยใช้ชีวิตแบบปกติเฉยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะจบวันนะเราก็จะจําได้นะหรือมักจะโฟกัสเอาแต่เรื่องที่มันไม่พอใจวันนี้ไม่ชอบอันนี้เลยวันนี้ทําไมเจอคนแบบนี้นะวันนี้ทําไมยอดขายได้แค่นี้ทําไมวันนี้ฉันต้องทํางานแบบนี้ด้วยทําไมฉันต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับคือเราจะวนเวียนกับเรื่องเหล่านี้ครับบ่อยนะเพราะเราไม่ได้ฝึกใจของเรามา แล้วพอเราวนเวียนเรื่องแบบนี้ครับถามว่ามันดวยแก้ปัญหาอะไรในชีวิตเราไหมแล้วมันส่งผลยังไงกับชีวิตเรานะผมเชื่อว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะครับแล้วันส่งผลให้พลังของเราเนี่ยลดลงไปด้วยนะดังนั้นครับมันจะดีกว่าไหมฮะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วในวันนี้มันมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีแทนที่เราจะไปโฟกัสหรือใส่พลังไปกับเรื่องที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วอะมนเรามาใส่ใจนะใส่พลังให้กับเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นดีไหรรรืือออมันจะะใหหญ่ไก็ตาม และถ้าเกิดคุณทําตาม2ข้อแรกนะครับว่าคุณอยากจะพัฒนาอะไรนะหรือคุณอยากจะมีอะไรที่สามารถแบ่งปันได้แล้วคุณได้ทํา2ข้อนั้นไปนะยางน้อยที่สุดครับคุณมีต้นทุนอยู่แล้วคุณมีต้นทุนในการที่คุณจะเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองที่คุณได้ทานะครับได้ได้ได้พัฒนาตัวเองในแบบที่คุณต้องการมันไม่ได้พัฒนาตัวเองไปสุดหรอกแต่วันนี้การที่คุณได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างก็เฉลิมฉลองได้แล้วครับสาเร็จแล้วสําเร็จแล้วหนึ่งก หรือแม้การที่คุณได้ให้อะไรบางอย่างว่าคุณได้ยิ้มไหมกับผู้คนแล้วเรื่องง่ายๆวันนี้คุณยิ้มไหมใครสักคนหนึ่งแล้วเขาแบบมีความสุขขึ้นมาโอเคที่คุณก็เฉลิมฉลองให้กับตัวเองได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยไอ้คำถามข้อที่3ามเนี่ยอยากจะอยากจะเน้นย้ําตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคำถามที่ผมอยากจะชวนทํานะก็คือเวลาตั้งใจฟังคําถามให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าวันนี้คุณเฉลิมฉลองให้กับเรื่องอะไรได้บ้างแต่ผมใช้คําถามว่าวันนี้ คุณจะเลือกเฉลิมฉลองให้กับสิ่งใดในชีวิตได้บ้างคุณจะเลือกเฉลิมฉลองคุณเลือกเฉลิมฉลองให้กับเรื่องใดบ้างนั่นหมายความว่าคุณคือคนเลือกมันไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเธอเรื่องนี้ฉลองได้เรื่องนี้คือความสําเร็จของนายแล้วเรื่องนี้คือความสําเร็จของเธอแล้วเรื่องนี้คือความสําเร็จที่คุณควรจะเฉลิมฉลองไม่ใช่ครับ ตัดทิ้งตัดไปว่าไอ้คนอื่นจ,จะบอกว่าคุณควรเฉลิมฉลองหรือเปล่าตัดทิ้งไปก่อนเอาเรื่องที่คุณเลือกขึ้นมาเองเลยว่าคุณอยากเฉลิมฉลองอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะแค่กินข้าวตรงเวลาฉันอยากจะเฉลิมฉลองที่ฉันกินข้าวตรงเวลาได้วันนี้คุณอาจจะโอ้โหนอนพักทั้งวันเลยคุณอาจจะเฉลิมฉลองที่วันนี้คุณอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างนะครับหรือวันนี้คุณอาจจะมียอดขายเข้ามา นะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเฉลิมฉลองที่วันนี้ฉันทายอดขายตรงนี้ได้วันนี้ฉันสามารถคุยลูกค้าคนนี้ได้วันนี้ฉันสามารถดูแลทีมงานแบบนี้ได้คือคุณสามารถเลือกเฉลิมฉลองให้กับเรื่องใดๆก็ได้นะครับดังนั้นการที่ใช้คําถามแบบนี้นะมันจะทําให้คุณครับกลับมามีพลังนะกลับมามีพลังกลับมามีอํานาจในการที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเฉลิมฉลองอะไรให้กับชีวิตตัวเอง กนะ็จะทำให้คุณสามารถโฟกัสนะครับเรื่องดีๆสิ่งดีๆในชีวิตของคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เป็นคำถามที่มีพลังนะทวนอีกครั้งนะครับ3ามกิจกรรมที่ผมการันตีเลยนะว่าถ้าเกิดคุณลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทําแบบเต็มที่นะมันจะทําให้คุณเนะี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับข้อแรกนะคือตั้งคําถามกับตัวเองนะครับแล้วก็ลงมือทานะตั้งคําถามว่าวันนี้นะครับมีอะไร คุณอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรคุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยกเก่งขึ้นดีขึ้นได้บ้างนะครับอันที่2นะครับวันนี้นะครับมีอะไรที่คุณสามารถที่จะแบ่งปันหรือหรือคุณสามารถที่จะส่งต่อนะครับให้กับผู้คนหรือโลกใบนี้ได้บ้างอ้อที่3นะครับวันนี้คุณเลือกที่จะเฉลิมฉลองอะไรในชีวิตของคุณบ้าง